ูนย์บริการตกแต่งรถจักรยานยนต์มาตรฐานแบบครบวงจรโทร0879999653นะครับขอต้อนรับผู้ชมนะครับกลับเข้าสู่ Speed Rider นะครับทางช่อง Tradition 691นะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่3แล้วนะครับก็ยังเปิดรับสายนะครับเรียกว่าโทรเข้ามาหาเรานะครับสอบถามได้หรือจะ SMS ก็ได้นะครับทาง482-772พิมพ์4แล้วเว้นบั๊กตามด้วยคำถามนะครับหรือโทรเข้ามาครับโฟนอินนะครับทาง02-530-9496-98นะครับแล้วก็แน่นอนครับในเรื่องราวของรถจักรยานยนต์วันนี้เราจะมีการพูดคุยอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราก็ไปขอขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนใจดีของเราก่อนครับนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง Xspeedโซ่บิ๊กไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DID ลูปเชติเบตคู่หูนักบิดคู่มิดนักปั่นและกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้นะครับแหมอันนี้ของพี่กิ้งมาช่วยเราที่ Xspeed เหมือนกันงาน Xspeed ก็ยังมีอยู่นะใช่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 ยังไม่หมด15โป่งบ้าของจะหมดหรือยังไม่รู้ว่าคนเยอะมากไม่นานหมดแล้วเขาก็ทยอยออกมาเรื่อยๆใช่ของทยอยเขาไม่อยากจะให้หมดทีเดียวเพราะว่าอยากให้คนอื่นที่วันหลังๆก็ยังไปได้เพราะนั้นใครว่างสะดวกก็ไปเรียนเชิญเลย Xspeed กับ Pro บ้าๆที่ปทุมใช่ไหม4โซนใช่ไหมมีโซนช่างกิโลช่างกิโลขายทุกอย่าง20 50% แล้วก็ลดทั้งตึก 10% 4 Pro นี้ลดทั้งตึกนี่ในตึกที่เป็นห้องแอร์นี่อะไรทุกอย่างลด 10% หมดน้ำมันเครื่องมาจากทุกมุมโลกเขาบอกมาทุกแบรนด์จริงๆไม่มีทุกอย่างจริงๆนะ Xspeed เนี่ยเขาแล้วของมาทุกแนวจริงนะพี่รถก็ไม่คันนึงก็ออกมาใหม่เลยไม่ว่าจะใช้รถแนวไหนนะไปได้หมดมีหมดสายไหนก็ได้เข้าไปได้หมดทุกอย่างเสียตังค์เล่นเสียตังค์ทุกคนทั่วหน้าเข้าไปเขาจะมีรถแต่งนะเขาจะมีรถแต่งที่แบบว่าแต่งไว้โชว์ในโชว์รูมเขานะซึ่งต้องเขาซึ่งของที่แบบว่าแต่งเนี่ยก็แบบเอามาขายด้วยเหมือนกันยกตัวอย่างเช่นไอ้โบอาร์มของ Honda MS เล็กอะที่เป็นแบบเป็นแขนเดียวอ่ะเขามีวางขายในตู้เหมือนกันนะถ้า MSX อยากจะเปลี่ยนล้อเปลี่ยนก็เขาแต่งชี้เลยรถคันนี้แต่งคัสตอมเนี่ยเคยคุยกับฮิวิทบอกว่าวิทบอกว่ารถคันที่แต่งโชว์เนี่ยคือถ้าอยากได้แบบนี้ก็ทำแบบนี้ได้เขารับคัสตอมอยู่แล้วแล้วก็ของที่ใส่ในของแต่งเนี่ยเขาก็ทำเป็นสินค้าที่ขายอยู่ในXspeedเหมือนกันครับสามารถเข้าไปเลือกชื่อเลือกซื้อบอกเลือกซื้อแล้วเลือกซื้อเลือกชมกันได้นะครับก็มีเวลาอีกนะถึงวันที่15รวมทั้งงานมอเตอร์เอ็กซ์โปด้วยเอ็กซ์โปนี้จบที่12ก็วันอาทิตย์นี่แหละก็ยังเหลืออีกหลายวันมีเวลาก็ไปเดินชมดูรถกันได้นะครับใครว่างมีเวลามาเราเปิดรับสายนะคุณผู้ชมที่มีปัญหาก็โทรเข้ามาได้เลยนะครับช่วงนี้มาดูเรื่องราวของ SMS กันอ่ะนะคุยกัน SMS เข้ามามั้ยระหว่างที่รอ SMS นี่ดีกว่าสรุปว่ายังไงว่าที่เราจะไปเสาร์อาทิตย์จันทร์นี้ปากช่องปากช่องใช่ไปปากช่องแล้วเราบอกว่าเหมือนคราวที่แล้วที่เราไปบางแสนใช่ไหมครับก็มีกลุ่มมารับซูสไรเดอร์พัทยานะครับก็มารับเจอพวกเราแล้วก็พาเราขับเที่ยวบางแสนใช่วันนี้มีคอนเสิร์ตด้วยพี่ตู่รู้จักใครจัดนะที่แหลมแท่นอ๋อของมีงานเป็นแจ๊สนะครับมีงานคอนเสิร์ตด้วยก็เพราะฉะนั้นทริปนี้ที่เราจะไปปากช่องระหว่างทางโซนแถวนั้นนะใช่จริงๆมันได้หมดนะคนที่อยู่ร้านโคโลงโคราชสระบุรีใช่โซนแถวนั้นใกล้เคียงมาเจอกันได้นะครับติดต่อเข้ามาในอินบ็อกซ์เข้ามาในเฟซหรือโทรเข้ามาก็ได้กลุ่มไหนกวนไหนหรือว่าเป็นสถานที่ที่ไหนที่อยากให้พวกเราไปแวะเที่ยวเยี่ยมเยียนครับไปโปรโมทไปในตัวนะเป็นร้านมอเตอร์ไซค์อะไรก็ว่าไปร้านบิ๊กไบค์รู้จักอ่ะได้หมดเดี๋ยวเราไปดั้งคุยกันใช่ติดต่อเข้ามาใน Facebook เข้ามาอินบ็อกซ์เข้ามาเลยเดี๋ยวให้ทีมงานติดต่อหรือโทรเข้ามาในรายการเลยก็ได้ครับหรือว่าใครจะสนับสนุนเรื่องราวของที่พักอาศัยเราก็ไม่ว่ากันนะจริงจริงเรามีแล้วที่พักมีแล้วที่พักเลยแล้วใช่ไหมขาดแต่ยาแค่ไอเท่านั้นก็ขาดร้านอาหารยาแค่ไอผมร้านอาหารระหว่างทางติดคออย่าทานหนักเลยไม่ใช่ผมไม่ค่อยสบายช่วงนี้นะครับก็เก็บตัวนิดนึงมาดู SMS กันดีกว่านะครับ Versys 1000ครับถ้าเทียบ Versys 650กับ CB 500X ตัวไหนเอ้าทำไมเอาตัว1000ไปเทียบกับ650คุ้มค่ากว่าครับพี่ทั้ง3 Versys 1000 Versys 650 Versys 1000ถ้าเทียบกับ650และ CB 500X ตัวไหนถ้า3ตัวนี้ก็ตัดทิ้งให้มันเหลือ Versys 1000คันเดียวเท่านั้นนะไม่ขี่ทำไม 500X ไม่ขี่ทำไม 650นะมันก็ชัดเจนอยู่แล้วว่ามันคุณภาพมันขึ้นอยู่กับราคาแน่นอนหลอกกว่าด้วยเนี่ยนี่เนี่ยมันจบเลยตัวพันจบเลยเนี่ยกระเป๋า3ใบหล่อๆเลย
พราะนั้นตัดไปเลยถ้าเกิดถ้าไปวอซิตทันได้ถ้าเอา CC มาเทียบมันก็จบแล้วไม่ต้องไปเอา5650หรือจะเป็น500X ก็ไม่เอาแล้ว650หน้าตาก็เหมือนกันจริงแค่2สูบใช่ขี่ก็คนละเรื่องกันเลยมันก็ไปทอล์กเทิร์นมันก็คนละเรื่องครับโอ้ยตัวนี้นี่เขาก็ไปลุยมาได้นะอย่างล่าสุดก็ผู้บริหารคาวาวขี่ไปลุยปงป่ากันเออลุยน้ำพี่ออสใช่ก็อย่างที่บอกเห็นไอ้ VTR วันนั้นน่ะโหขี่ลุยกันแบบว่าครึ่งคันน่ะถ้าอย่างนั้นก็นั่นแหละครับผมว่าดันไปตัวพันเลยดีกว่าใช่มันจบเลยทีเดียวหลายคนที่บอกว่าเริ่มต้นที่ลด CC น้อยๆก่อนแล้วผมเห็นมาเยอะแล้วเจ็บหลายต่อมันขยับอีกใช่แล้วตอนขายมันแน่นอนไม่มีรถคันไหนขายแล้วได้กำไรหรอก ขายมันก็ต้องขาดทุนพอขาดทุนปุ๊บต้องไปเริ่มกันใหม่อีกกับรถคันใหม่เหนื่อยเปล่าๆกัดฟันทีเดียวแล้วเอาพร้อมแล้วก็ซื้อทีเดียวเริ่มต้นที่ตัวถ้าใช้พันเนี่ยผมจะอยู่หลายปียาวๆใช้ได้ยาวๆไปไหนก็ไปได้ทรงนี้หล่อด้วยเป็นไฟ2ตาตัวนี้ถือว่าหล่อเลยทีเดียวจบกว่าครับเขาบอกว่า650จะเปลี่ยนโฉมเมื่อไหร่ครับจะเปลี่ยนโฉมเมื่อไหร่ครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวผมลองคิดก่อนนะฮะว่าครบยังตัวนี้วันละยัง14 15 16ยังปีหน้าก็ยังยันไม่ได้เปลี่ยนออกมากี่ปีแล้วตัวนี้เป็นเวอร์ชั่น2แล้วตัวที่2เลยใช่มั้ยครับปรับมาทีละตัวที่2นี่มันเพิ่งจะ14มั้งตัวที่2นี่คือก็งามอยู่นะ14 15 16 3ปีอีกปีนึงอ่ะเอออีกปีนึงปีนึงนั่งอยู่ได้ยังอยู่ได้เขาบอกให้เรียกสายนั่นมันนานกว่าก็เรียกเขามาคุณผู้ชมนี่มีปัญหานะครับโทรเข้ามาพูดคุยกับพวกเราได้นะครับ02 530 9496ถึง98นะครับ SMS 482 7772พิมพ์ C แล้วก็เว้นวรรคตามด้วยคำถามได้เลยนะครับเพราะว่าตอนนี้เพิ่งจะเปิดตัว Z ซีรีส์ไปนินจาซีรีส์ไปไม่แน่ครับปีหน้าเวอร์ซีซีรีส์อาจจะได้เห็นตัว650ตัวพันเฮ้ยเออก็ที่เขาแย่มาไงว่าแต่ตอนนี้มีเวอร์ซีซ300แล้วไงที่เปิดใหม่แต่เขาแย่มาว่าเดี๋ยวปีหน้าจะมีเวอร์ซีซเข้ามาแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นตัวไหนบ้างนะแต่ว่าเปิดตัวเนี้ยเป็นเวอร์ซีซ X 300มาแล้วเป็นตัวเอนดูโรผมเชื่อว่าปีหน้าน่าจะได้เห็นเวอร์ซีซ650ชมใหม่นะอ่ะอันนี้เป็นสปอนเซอร์ของเรานะครับถามถึงสปอนเซอร์นะรถที่ร้านดีดนเห็นแล้วเห็นเลขไมล์แต่ละคันน้อยมากไม่ดีครับเขากลัวว่าใช่เลขไมล์จริงไหมเห็นไหมกลัวจริงครับทางร้านทางคุณเบนซ์ยืนยันรถเขาไม่ได้ทำอะไรเลยเขาไม่มาลบร่างลบเลขเพราะรถเดี๋ยวนี้มันเช็คนี่เป็นรถเช็คโค้ดได้เช็คที่ศูนย์ได้ครับว่าเข้าเซอร์วิสครั้งสุดท้ายไมล์เท่าไหร่เขาไม่มีใครทำหรอกเดี๋ยวนี้เป็นใหญ่แล้วไมล์เท่าไหร่ก็เท่านั้นใช่แล้วรถมันดูออกไมล์น้อยเนี่ยนะรถจักรยานยนต์เนี่ยนะเชื่อไหมมองปั๊บเดียวมันดูออกเลยเพราะไม่น้อยเนี่ยรถมันต้องสภาพมันต้องกิ้งมันความเรียบร้อยของรถนะถ้ารถผ่านการใช้งานมาระดับหนึ่งหมื่นสองหมื่นสามหมื่นเนี่ยจะรู้แล้วมันสภาพมันพอมองออกแล้วไม่มีใครทำหรอกนี้เลขไม่ตรงแน่นอนตรวจได้ครับตอนนี้เขาคอนเฟิร์มมาแล้วคุณเบนซ์มีคอนเฟิร์มมาแล้วตรวจได้ดีเจริญยนต์นะครับถ้าพูดถึงแล้วก็พูดเลยกับร้านดีเจริญยนต์ร้านขายบิ๊กไบค์มือสองราคาจับต้องได้พร้อมบริการจัดไฟแนนซ์นะครับเพราะนั้นมีรถตั้งแต่250 cc ไปจนถึง 1,000 กว่า cc ครับทุกแนวทุกแบบนะครับต้องบอกว่าจริงอยากได้รถแบบไหนสปอร์ตนักเก็ตทัวริงควีเซอร์ซอฟอะไรมีหมดนะครับใครที่สนใจก็ติดต่อเข้าไปที่ร้านดีเจริญยนต์ได้นะครับด้านหลังเราที่หน้าป้ายใช่นะครับ099-004-0070หรือเข้าไปที่เว็บไซต์ดีเจริญยนต์เขามีอัปเดต dbigbike.com dbigbike.com เขามีอัปเดตรถใหม่ตลอดเวลารถที่เข้าใหม่รวมทั้งตารางการผ่อนแบบดอกเบี้ยเท่าไหร่อะไรก็ว่าไปเขาแบบฟันธงเลยพี่ครับเขาแบบฟันธงเลยระหว่างอาสากับนินจา300ฟันธงเลยถ้าพูดกันทั้ง3คนอาจจะฟันธงไม่ตรงกันวัดกันแบบละเอียดเลยครับวัดกันแบบละเอียดเลยใช่ไหมโอ้โหมันค่อนข้างรักพี่เสียดายน้องอ่ะชอบทรงชอบสมรรถนะในเรื่องของนินจาในเรื่องของช่วงล่างที่เหนียวที่หนึบที่แน่นชอบในเรื่องของทอร์กแต่ก็ขาดในเรื่องของซีซีที่นอที่ด้อยกว่าเขาเพราะ R 3นี่มันจริงๆแล้วซีซีมัน300กว่านิด21สามร้อยยี่สิบเอ็ดใช่ไหมใช่ซีซีมีของแถมมาให้นิดนึงใช่แต่ความหล่อนินจา R 3มันหล่อกว่ามันย่อส่วนมาจากตัว600ไงเนี่ยมันรักพิเศษได้น้องถ้าเอารูปทรงเขาได้เอารูปทรงมาเอาเครื่องมาแต่เอาสมรรถนะตัวช่วงล่างของนินจามาใส่อันนี้ผมจะเอาอาสามันได้รูปร่างหน้าตาที่มันดูได้หล่อเฉี่ยวทันสมัยใช่หล่อเลยแต่มาเพิ่มตินิดนึงอาสามคันมันเล็กไปอ่ะ
ด้วยความที่ก็เน้นมาสไตล์แบบเพียวๆแล้วยามาฮ่ารถมันเลยดูคันเล็กๆไปจริงๆแล้วถ้าเอาสมรรถนะถ้าเน้นสมรรถนะกันจริงๆถ้าเทียบกันจริงออกพร้อมกันในอัตราเร่งเป็นไงไอ้ตัวนี้ได้ต้นนินจาจะดีกว่าในเรื่องของเรื่องของต้นในเรื่องของทอร์กแต่พอสักเกียร์4ไปแล้วพอเริ่มปลายเนี่ย5 6เนี่ยจะเป็นของ R3 แล้วปลายๆแล้ว R3 มาครับเนี่ยความหล่ออ่ะมันกินกันกึ่งความหล่อนี่แหละราคาต่างกันประมาณ 107,000 108,000 ประมาณ 10,000 นึงอ่ะราคาต่างกันประมาณ 10,000 นึงนิดเดียวเขาเลยให้ฟันธงไงคนที่ฟันธงเหรอถ้าจะกำลังแบบฟันไม่ได้เพราะว่าคนเราอ่ะนะจริงๆครับคือบอกได้ข้อมูลประมาณนี้ที่เหลือนะไปลองขี่ไปคล่อมดูเพราะว่าอาจจะชอบไม่เหมือนเราก็ได้ถ้านั่งอีกอย่างนึงก็ไม่เหมือนกันถ้านั่งนินจาจะสปอร์ตมากกว่าจะค่อนข้างจะก้มของนินจานะแต่พอไปนั่งตัว R3 เนี่ยเบาะจะต่ำแฮนด์จะสูงสไตล์แบบนั่งสบายมากมันจะไม่เหมาะมันจะไม่เหมือนกับรถสปอร์ตจ๋านะครับอย่างเงี้ยมันต่างกันนิดๆหน่อยๆไอ้นี่เสียตรงนั้นไอ้นั่นได้ตรงนี้จะให้มันฟันธงไปเลยเนี่ยถ้าเอามา2 2ล่างรวมกันเนี่ยเพอร์เฟคมันก็ได้คนละหมัดอ่ะนะอย่างที่บอกไงเอางี้ถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบในเรื่องของอัตราเร่งดีกว่าถ้าคุณชอบแบบอัตราเร่งแบบว่าปลายไหลๆกลางมันๆอย่างเงี้ยกลางปลายดีๆอย่างเงี้ยคุณต้องไปทาง R3 แต่ถ้าคุณชอบแบบโหดแบบแนวแบบต้นโหดๆแบบเปิดปุ๊บมาปั๊บช่วงล่างที่มันเสถียรในการเข้าโค้งอ่ะถ้าคุณเป็นคนต้องขี่แบบชดชวิชวัตรด้วยอารมณ์ชอบขี่ความเร็วอ่ะผมมองว่าตัวนินจามันจะตอบโจทย์มากกว่าในเรื่องของทอร์คที่มาเร็วช่วงล่างที่ค่อนข้างจะเกาะหนึบกว่าแต่ถ้าคุณแบบว่าเป็นคนที่แบบขี่แบบว่าเร็วบ้างช้าบ้างขี่ไปนุ่มนวลสบายสบายทางยาวๆก่อนลากกันไปก็มันก็ต้อง R3 อ่ะเพราะว่าผมบอกกันนะว่า R3 ช่วงล่างมันจะค่อนข้างจะย้อยๆเวลาเข้าโค้งมันจะมีอาการสายนิดๆแต่ถ้าเป็นนินจาเนี่ยมันไม่ค่อยสายจะจิกหนึบแล้วมันจะคอนโทรลได้ง่ายอ่ะแต่เรื่องกำลังเครื่องยนต์มันก็เป็นรองในเรื่องของช่วงปลายเพราะฉะนั้นการที่จะเลือกเนี่ยต้องอยู่ที่ว่าตัวคุณใช้รถด้วยสไตล์ไหนคุณขี่ในเมืองเอาให้เหมาะกันใช่ไหมหรือว่าคุณจะใช้กันทุกวันเนี่ยคุณไปทำงาน50โล60โลไปกลับ100โลหรือคุณทำงานแค่อยู่ในเมืองจากห้วยขวางสาวรีมันก็ต่างกันในเรื่องการใช้งานละถ้าคุณใช้งานยาวๆผมมองว่าท่านั่งที่สบายกับการระยะทางที่เดินทางเนี่ย R3 มันตอบโจทย์แต่ถ้าคุณมาปูดปาดเข้าในเมืองซิกแซกซอกด้วยความเร็วไม่ไกลมากด้วยแบบต้องการเร่งแซงปัจจุบันทันด่วนเนี่ยตัวดินจามันก็ตอบโจทย์นะครับตามนั้นนะประมาณนี้แล้วกันนะครับร้านอยู่ไหนของประตูแซงก็ถามถึง Xspeed แน่เลย Xspeed วันนั้นเราลงไอ้นี่มานี่ปักหมุดอยู่ใน Facebook เข้าไปในนี่จริงๆแล้วอ่ะเข้าไปใน Google Map อ่ะนะใช่เสิร์ชเลย Xspeed Xspeed แล้ว Xspeed Land ขึ้นแน่นอนขึ้นแน่นอนตรงนั้นเค้าเรียกอะไรนะแถวซอย Workpoint เอ๊ะกันนาก่อนถ้าไปถ้ามันจะมีถ้าไปถ้าเรียกว่าตลาดหัวมุมนั่นคือตลาดนะเดี๋ยวตลาดพูนทรัพย์พูนทรัพย์เอออยู่ใกล้ตลาดพูนทรัพย์ก่อนถึงตลาดพูนทรัพย์อ่ะไปในซอยลอดจริงลอดใต้ทางด่วนหน่อยนึงมาเลี้ยวซ้าย Google Map เนี่ยมันขึ้นเลยผมจำชื่อซอยไม่ได้นี่ก็เพียงก็จำไม่ได้แต่มันมีป้ายอยู่ข้างหน้าใช่ป้ายเบลเลอร์เลยป้ายเบลเลอร์เลยไม่เห็นป้ายมันอยู่ตรงข้ามกับ Xspeed เก่าอ่ะฝั่งถ้าใครเคยไป Xspeed เก่าอ่ะที่ตู้กระจกใหญ่ๆนะถ้าคนไม่รู้ก็ลองไปทางที่ไปตลาดภูนทรัพย์อ่ะนั่นแหละเดี๋ยวมันต้องผ่านทางเข้าเลยมันจะเข้าไปในซอยมีชื่อหมู่บ้านเนี่ยผมก็เดี๋ยวเข้าไปเรื่อยเดี๋ยวหาชื่อหมู่บ้านเข้าไปเรื่อยโค้งไปโค้งมาก็เจอนี่ไปตามทางอ่ะเจอเลยเข้าไปในซอยนิดนึงเบลเลอร์เธอจะเป็นซอยเรียบคลองปลาปลาอะไรสักอย่างอ่ะตรงนั้นมันมีคลองอยู่ใช่ๆซอยเรียบคลองปลาแต่มันมีชื่อหมู่บ้านอยู่เดี๋ยวหาชื่อหมู่บ้านนิดนึงเดี๋ยวทีมงานหาชื่อหมู่บ้านทางเข้าแผนที่ได้ดีกว่าขึ้นมาเลยขึ้นหน้าจอให้เลยใครที่อยากไปเพราะยังมีเวลาอีกหลายวันกับที่บอกว่าการเซลของที่แบบน่าสนใจจริงๆรับรองว่าไปมีหมื่นก็หมดหมื่นอ่ะเห็นแล้วแบบอะไรก็อยากได้หมดอันนี้อาวาน2014 CBR 1000WR 2014ผมจะซื้อมือ2เลือกตัวไหนครับตัว2014โอ้โหปี2014 2014เป็นหน้ากว้างอยู่เลยไอตัวนี่ไงอะไรนะเขาเรียกตาโปรเจคเตอร์โปรเจคเตอร์มันตามกลมอ่ะเออใช่ตัวกลมๆอ่ะส่วน CBR 1000 2014ก็จะเป็นหน้าหน้าเหี่ยวหน้าเหี่ยวละใช่ไหมใช่ผมก็ใช่ใช่ใช่ไหมเป็นหน้าเหี่ยวเป็นหน้าแหลมๆลงมาใช่ใช่เอาไงอย่างเงี้ยก็คือเป็นโฉมล่าสุดนี่แหละก็โฉมปัจจุบันนี่แหละไม่พูดถึง14 CBR 2014ใช่โอ้ตัว2014เขาก็มันก็พูดยากเหมือนนะตัวเนี้ย
คือไอตัว244เนี่ยตัว R1 เขามีปัญหาเรื่องของระบบระบายความร้อนไม่ใช่หม้อน้ำไม่ดีนะแต่เป็นเรื่องของระบบไล่อากาศไล่อากาศความร้อนที่เขาบอกว่าขับไปจอดแล้วหน้าขาร้อนใช่ไหมหน้าขาร้อนใช่เพราะว่าแฟลริงเขามีส่วนโค้งส่วนเว้าพอสมควรตอนนี้มีช่องไฮโลฟิตนี่ให้อากาศมันโฟลว์ไงใช่แต่ CBR ไม่ค่อยมีแต่ CBR แบบมาทึบไปเลยมีแค่อย่างนึง CBR เครื่องยนต์มันเป็นเครื่องยนต์ที่แบบขี่ได้มันนุ่มนวลขี่สบายสบาย R1 มันก็เลือกมาไม่โหดแล้ว R1 รู้สึกว่า R1 ตัวนี้มันจะไม่ค่อยขี่ยากนะขี่ยากไอตัวไฟสองตาตัวเนี้ยขี่ยากผมว่าน่าจะ CBR น่าจะตอบโจทย์ดีกว่านะ CBR 1000RR เนี่ยนะครับเป็นรถที่ขี่ง่ายดูราคามือสอง CB ถ้าเทียบกันอะ R1 ถูกกว่า14ใช่ R1 ถูกกว่าแต่ว่าก็อย่างบอกเลย CBR ซื้อง่ายขายคล่องราคาไม่ค่อยลงใช่นะเพราะเป็นรถเคยมาเข้ารถใช้งานง่ายทั่วไปCBR น่าจะตอบโจทย์ได้ดีได้ดีสุดราคาได้มือสองเนาะมือสองมันอยู่ที่ราคาด้วยลองดูก่อนว่าราคามันเท่าไหร่คันที่ไปเจอมานะครับมือสองก็ประมาณว่ากันที่สภาพจริงๆดูรถมือสองก็ต้องดูให้ละเอียดเหมือนกันโอ้โหนี่แหละเขาเรียกว่าอะไรนะเครื่องยนต์ของ R1 ของ24ยังเป็นอะไรบิ๊กแบงบิ๊กแบงบิ๊กแบงยังไม่ใช่คอร์สเพนยังไม่ใช่คอร์สเพนคือถ้าขี่ทางตรงยาวขี่ง่ายสบายแรงแต่ว่าคือแรงกว่า CBR ด้วยแน่นอนแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องในรอบรอบต่ำๆเนี่ยจะควบคุมค่อนข้างยากขี่ในเมืองอ่ะเวลาขี่รอบสัก 3,000 4,000 ได้เกียร์2เกียร์3อ่ะรถมันไปไม่รถมันไม่คืนมืออ่ะมันไม่ค่อยมันไม่สมูทอ่ะใช่เครื่องยนต์มันเดินไม่เรียบมันขี่ไม่เหมือน CBR นี่ให้ทุกซีรีส์เลยจริงๆนะผมบอกเลยแน่นอนฮอนด้าเป็นรถที่ขี่ง่ายอยู่แล้วเครื่องยนต์ฮอนด้าเป็นมิตรกับใครขึ้นคล่องก็ได้เปิดไอ้นี่ก็มองมันค่อนข้างจะคุมยากเขาเป็นเขาเรียกว่าเป็นคาแรคเตอร์ของรถใช่คาแรคเตอร์ของรถเพราะฉะนั้นขี่ชินแล้วก็ไม่มีอะไรใช่ก็เป็นรถที่ขี่สนุกคันหนึ่งครับ CBR น่าจะตอบโจทย์ในเรื่องของการใช้งานที่คล่องและงวกสะดวกสบายมากกว่านั่นแหละครับนะครับในเรื่องมือสองตัวราคาก็แล้วแต่นะมันอยู่ที่ว่าไปเจอมาเท่าไหร่งบเท่าไหร่งบเท่าไหร่สภาพรถเป็นยังไงตรวจให้ดีแล้วกันนะดูให้ดีดูให้ขาดครับนะครับอ่ะช่วงนี้จะมีเรื่องราวของไหนๆก็พูดถึงดีเจริญยนต์แล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเรามีสกู๊ปเรื่องราวของดีเจริญยนต์ครับไปดูที่พี่บอกไปทำมาครับผมไปดูร้านดีเจริญยนต์กันเขามีอะไรกันบ้างไปดูครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมพาผู้ชมมาอยู่ที่พุทธมณฑลสาย2ครับวันนี้พาผู้ชมมาดูในเรื่องราวของมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์นะครับวันนี้กับร้านนี้เลยครับดีเจริญยนต์นะครับต้องบอกว่าสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจบิ๊กไบค์อยากได้ไว้ขี่นะครับในราคาที่จับต้องได้กับรถมือสองนะครับที่รถสภาพดีๆเลยเดี๋ยวพาผู้ชมไปดูด้านในว่ามีรถอะไรบ้างน่าสนใจขนาดไหนไปดูครับครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมก็พาคุณผู้ชมเข้าไปอยู่ในร้านแล้วก็อยู่กับเจ้าของร้านแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวนิดนึงครับผมสลันเกียรติเทพขจรครับชื่อเล่นชื่อเบนครับคุณเบนนะครับครับพูดถึงความไปมาของร้านดีเจริญยนต์นิดนึงจริงผมได้ยินชื่อมานานแล้วครับชื่อเนี้ยก็ดีเจริญยนต์เราเปิดมานี่ร่วมกำลังเข้าปีที่12แล้วครับโอ้10กว่าปีแล้วใช่โอ้โหก็เรียกว่าก็คุณเบนทำมาตั้งแต่แรกเลยป่ะก็แรกๆทำกับคุณพ่อครับอ๋อคุณพ่อเป็นคนเริ่มใช่คือคุณพ่อจริงๆเริ่มตั้งแต่ทำมอไซค์เล็กก่อนครับแล้วก็เริ่มมาทำเป็นบิ๊กไบค์สมัยก่อนเป็นรถนำเข้าครับเมื่อก่อนเป็นรถนำเข้าตอนนี้กระแสเรื่องบิ๊กไบค์ต้องบอกว่าแรงสุดๆครับต้องพูดคุยนิดนึงสำหรับรถบิ๊กไบค์ความเป็นมามันยังไงครับที่มาขายมือสองก็อย่างตอนนี้คือรถผมตอนนี้จะทำเป็นดีเจริญยนต์เนี่ยเราจะเป็นที่ร้านรับแลกเปลี่ยนซื้อขายรถบิ๊กไบค์มือสองก็คือมีบริการครบวงจรนะครับไม่ว่าจะซื้อขายจัดไฟแนนซ์หรือว่าบริการซ่อมหลังการขายเรามีครบหมดครับมีเซอร์วิสหลังการขายด้วยใช่ครับแล้วนี่ผมว่าหลายๆคนอยากรู้ว่ารถบิ๊กไบค์เนี่ยมือสองเนี่ยคือมันตอนนี้มันจัดไฟแนนซ์ได้ถูกไหมใช่ครับเมื่อก่อนนี่เป็นเรื่องใหญ่สำหรับบิ๊กไบค์นะปัจจุบันมีไฟแนนซ์รองรับก็ที่นี่ก็แล้วถ้าซื้อมือสองเรารู้แต่รถใหม่อะว่ารถใหม่เนี่ยเขาจัดไฟแนนซ์ที่สูงผ่านศูนย์เลยแล้วถ้าซื้อมือสองเนี่ยเราสามารถทำได้เหมือนกันไหมก็ถ้าที่ร้านเราหลักการเดียวกันครับลูกค้าเตรียมแค่เอกสารอย่างเดียวเรื่องไฟแนนซ์เดี๋ยวเราจัดการให้เสร็จหมดที่นี่ก็มีไฟแนนซ์รองรับเหมือนกันแต่ถามนิดนึงดอกเบี้ยจะแพงดอกเบี้ยอยู่ที่รถครับที่ปีรถเริ่มต้นก็ตั้งแต่4 5 6บาท7บาทนะครับประมาณนี้อยู่ประมาณนี้ใช่คร่าวๆเพราะว่าหลายคนอยากรู้บางคน
ม่แน่ใจว่าพอบิ๊กไบค์พอเป็นมือสองแล้วดอกเบี้ยจะแรงไหมก็คือไม่ได้แรงอะไรไม่ได้แรงนะก็จับต้องได้เรียกว่ารถที่นี่แล้วมีการคัดรถอะไรยังไงฮะรถมาจากไหนครับส่วนใหญ่คือรถเรารถของผมเนี่ยคือผมจะมีนโยบายว่าคือผมจะไม่ได้ซื้อรถที่ว่าเกิดอุบัติเหตุรถประมูลหรือว่ารถที่ว่าเราต้องมานั่งบิวเราก็ผมจะซื้อรถจากที่กำลังใช้กันอยู่แหละตามบ้านหรือแม้กระทั่งบางทีรถที่ว่าลูกค้าอยากไปซื้อรถใหม่เรามีมือสองอยู่ไม่มีที่ปล่อยเราก็มาช้อนรับซื้อหมดรับเทินใช่รับเทินพูดง่ายๆว่าที่นี่ดูแลคัดรถด้วยนะครับเพราะรถที่มีอุบัติเหตุที่นี่ก็ไปรับซื้อเอาเฉพาะรถที่สภาพดีเรื่องนั้นเลยไม่ได้เน้นใช่ไหมว่าต้องเป็นสปอร์ตเป็นครูเซอร์หรือเป็นแอดเวนเจอร์มีหมดทุกประเภทเรามีทุกประเภทครับนี่แอบเห็นมีฮาร์โลฮาร์เลย์ด้วยครับสมมติว่าซื้อไปแล้วถ้าเป็นรถใหม่เนี่ยมันมีวารันตีใช่ถ้าเป็นรถมือสองพอเป็นรถยูสปุ๊บเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องเซอร์วิสไหมมีปัญหาเรื่องเซอร์วิสไหมคือหลายคนกังวล นะครับเรื่องรถมือสองแม้กระทั่งดูคติเอยหรืออะไรบอกว่าเราที่ดูคติเนี่ยจะเป็นรถที่ต้องการแบรนด์อิตาลีอย่างเงี้ยใช่การดูแลเป็นพิเศษนะครับว่าสำหรับเราเซอร์วิสได้หมดครับที่นี่เซอร์วิสได้หมดเปลี่ยนสายพานเดสโมเช็คหรือตั้งวาล์วอะไรเราทำได้หมดครับมีเครื่องมืออุปกรณ์พร้อมมีเรามีคอมพิวเตอร์เช็คเป็นตัวไดโนสติกของตัวดูคติเลยครับเช็คได้หมดเลยโอ้โหอย่างนี้ก็ค่าสบายใจนะก็มือสองก็ซื้อได้แล้วก็มาดูแลเซอร์วิสที่นี่ต่อได้เลยใช่ครับคือเครื่องอะไรฮะมันเป็นเครื่องเป็นเหมือนตัวเช็คไดโนสติกของตัวรถรถที่เราเข้าศูนย์นะใช่เหมือนของรถยนต์นะครับแต่อันนี้คือเป็นของมอเตอร์ไซค์เครื่องอ่านโค้ดหรือว่าใช่เครื่องอ่านโค้ดกันนะครับก็จะสามารถตรวจเช็คทีการเปลี่ยนอุปกรณ์ต่างๆก็จะมีฟอร์ขึ้นใช่ไหมใช่ครับก็ต้องมีอุปกรณ์ตัวนี้เพื่อไปลบโค้ดหรือว่าเช็คกรณีที่รถมีปัญหาหรืออะไรก็สามารถดูแลได้ใช่ครับนี่ก็ได้เห็นถึงในเรื่องของการเซอร์วิสเรียกว่าที่นี่ก็เรียกว่าครอบคลุมเลยนะครับบอกว่าคุณผู้ชมว่าข้างในนี่รถเพียบเลยนะเรียกว่ามีครบทุกรุ่นจริงๆแล้วก็เราบอกว่าราคาสำหรับคุณผู้ชมที่งบน้อยนะไม่ต้องตกใจสมัยนี้มันมีไฟแนนซ์คอยมาช่วยเราซัพพอร์ตเรานะเพราะนั้นมันดาวเริ่มต้นที่ประมาณขั้นต่ำที่ร้านเรามีเริ่มต้นตั้งแต่ฟรีดาวเลยครับถ้าอย่างพวกมอนเตอร์ก็ดาว 2-3 หมื่นนะครับลงค่าใช้จ่ายอะไรประมาณนี้ก็ไม่ได้ใช้เงินเยอะเลยในการที่จะออกรถบิ๊กไบค์สักคันเพราะนั้นลองเข้ามาพูดคุยนะครับปรึกษาพูดคุยกับทางร้านดีเจริญยนต์นะครับร้านดีเจริญยนต์นะครับตั้งอยู่ที่ถนนพุทธมณฑลสาย2นะครับเบอร์โทรศัพท์0990040070ครับหรือเว็บไซต์ dbigbike.com ครับแล้วก็มี Facebook Fanpage นะครับดีเจริญยนต์ถ้าเข้าไปใน Facebook ก็เป็นดีเจริญยนต์เพจก็เป็น dbigbike ใช่มั้ยครับ dbigbike.com สำหรับวันนี้ต้องฝากไว้ด้วยกับร้าน Big Bike ดีเจริญยนต์นะครับก็อย่างนี้แล้วกันสำหรับแฟนสปีดไรเดอร์ถ้าเข้ามาพูดคุยกับทางคุณเบนซ์เดี๋ยวมีราคาพิเศษให้ใช่ไหมคุณเบนซ์ได้ครับเดี๋ยวดูราคาบอกว่ามาจากรายการสปีดไรเดอร์เดี๋ยวมาว่ากันว่าคันไหนชอบใจคันไหนราคาต่อรองได้รถมือสองได้ครับนะครับโอเควันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับดีครับ